่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS ซิม PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันอีกรอบนึงนะคะชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องของการงานนะคะจะเด่นในเรื่องของคนถึงมีปัญหาติดขัดบ้างก็ยังจะมีคนอุปถัมภ์และให้ความช่วยเหลือได้การเงินวันนี้ก็อย่าให้ความสำคัญมากไปนะคะจนคำนึงถึงเรื่องอื่นความรักเช้าบ่ายไม่เหมือนกันนะคะต้องคอยจับอารมณ์คนรักให้ดีๆคนคิดจะมีคู่วันนี้ผ่านได้ก็ขอให้ผ่านไปนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะการงานต้องใช้หลักบริหารเข้าช่วยคนเรานั้นไม่จำเป็นจะต้องทำเองทุกอย่างจะต้องรู้จักหาตัวช่วยไว้บ้างเงินก็อยากจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะโดยเฉพาะการลงทุนที่จะต้องทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นความรักให้เน้นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะจะต้องระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้สีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานในวันนี้ให้เดินทางสายกลางอย่า กล้าจนบ้าบิ่นหรืออย่าวิตกกังวลจนไม่กล้าทำอะไรเลยเงินรับซ้ายจ่ายขวาตลอดที่สำคัญวันนี้การเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและความรักถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่ามากๆก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานในวันนี้เหมาะสำหรับการนำเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการใหม่ๆมาปรับใช้กับงานที่ทำส่วนเงินถึงมีโอกาสที่ได้ขยับขยายในเรื่องของการลงทุนแต่คุณก็ควรจะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างและความรักในวันนี้เวลาช่วยได้ทุกอย่างไม่ว่าคู่ที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงการมองหางานใหม่การเรียนรู้หรือว่าการทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมสภาพคล่องวันนี้ไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งค่ะอยากได้ของใหม่อาจจะต้องขายของเก่าหรือว่าทรัพย์สินเดิมไปก่อนและความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนค่ะอย่าชะล่าใจวันนี้จะมีโอกาสได้พบเจอคู่แข่งขันเพิ่มสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้คนที่มีเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีเพศแม้จะมีต้านต่อแต่วันนี้ก็ขอให้พยายามเข้าหาเขาหน่อยการเงินคล่องตัวดีนะคะถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศยิ่งถือว่าสมรูปความรักวันนี้อยากได้อะไรก็ให้ลองขอคนรักดูนะคะคนรักค่อนข้างจะเกรงใจคุณสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะการงานวันนี้ต้องบอกว่าคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะถ้าเหนื่อยนะคุณจะต้องรู้จักพักแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่อย่าดันทุรังเงินอะไรไม่รู้ให้ถามให้หาข้อมูลเพิ่มอย่าตีความเอาเองระวังจะเกิดความผิดพลาดได้วันนี้ก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักนะคะขอเพียงแค่อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขให้มากจนเกินไปสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะทำอะไรจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือส่วนการเงินไม่เด่นนะคะวันนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางมากกว่าปกติหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการยกย้ายที่อยู่นะคะความรักเหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบขอให้คุณเชื่อมั่นและขอให้มั่นใจค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานวันนี้จะมีเกณฑ์ได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือมีโอกาสแผ่ขยายหรือว่าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์นะคะด้วยเรื่องของอุบัติเหตุหรือด้วยเหตุปัจจัยที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงความรักวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้คุณนะคะเป็นช้างเท้าหลังก็คือจงเป็นผู้ตามที่ดีนั่นเองสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ให้บริหารเวลาให้ดีเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายงานเพิ่มหรือรับผิดชอบหน้าที่หลักมากกว่า1สิ่งการเงินก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุน
ความรักวันนี้เน้นคนโสดนะคะให้พยายามวิ่งเต้นเรื่องรักแสวงหาโอกาสในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกคือสีขาวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้การงานให้ระวังเงื่อนไขข้อผูกมัดรวมถึงเรื่องของระเบียบกติกาข้อบังคับเงินการได้มาจะต้องมีความสง่างามให้สำรวจแหล่งที่มาของรายได้หรือว่าสิ่งที่คุณได้รับมาด้วยมีความสุขในเรื่องรักๆใคร่ๆในวันนี้นะคะแต่ต้องระวังให้ดีอย่าทำผิดศีลธรรมค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะงานในวันนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาให้คุณปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคอนเนคชั่นเก่าๆที่คุณเคยมีในอดีตเงินทายดีค่ะไม่เป็นภาระใครแต่การลงทุนอย่าปรับเปลี่ยนวิธีที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีนะคะและความรักทุกอย่างสมเหตุสมผลทำได้ดีถ้าหากว่าทำอะไรไม่ดีไว้ก็ต้องเตรียมรับผลของการกระทำนั้นด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะคุณชมสามารถอ่านเพิ่มเติมใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะก็จ้ะเป็นงานบุญครับนะครับเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ไปถวายพระทหารเช้าท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงกลับนะครับก็ในส่วนของการทอดกฐินนะครับก็เป็นเทศกาลประจำอยู่แล้วนะครับการทอดกฐินเนี่ยถือว่าเป็นการละทานนะตามพระวินัยกำหนดให้มีการจัดการทอดกฐินภายใน1เดือนหลังประเพณีออกพรรษาคือพูดง่ายๆก็ตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ใครมีจิตศรัทธาก็ขอให้ทอดได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะก่อนหรือหลังไม่ได้ก็เชิญชวนนะครับสำหรับทางวัดท่าบันเทิงธรรมก็ในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559นี้นะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดกับทางท่านเจ้าอาวาสได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับค่ะ0851307270นะคะ0851307270ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทำกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะวางต่อครับแจ้งกันอีกครั้งนึงนะคะสายโสด024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี02วันอาทิตย์นะคะเวลา 1:20 นาทีนะคะดวงภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยค่ะปฏิทินเนี่ยนะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องแต่ผมไม่แน่ใจว่า 1:30 เนี่ยฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์หรือจันทร์เพราะว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยมักจะยังไม่เปลี่ยนวันแต่ไม่เป็นไรฮะก็ดูตามกติกานะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งคำถามมายืนยันอีกรอบฉะนั้นบนสมมติฐานที่ว่าคุณจึงยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็จริงๆปีนี้ให้ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมนะเช็คอัพเพื่อเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ปีนี้ดาวอายุอยู่เรือนเสียด้วยให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดลองดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนก็ให้ซื้อถวายอยากให้ใช้งานได้จริงสำคัญนะไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังและให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่22มีนาคมปี21นะคะเวลา 8:00 นตรงการเงินกับสุขภาพค่ะตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับเงินทองกับสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับความจริงพอเข้าย่าง39มาเนี่ยนะผมตอบแยกส่วนกันนะครับถ้ายังมีภาระหนี้สินเดิมค้างอยู่เนี่ยถึงจะมีขาเข้ามากขึ้นในปีปัจจุบันนี้นะแต่ภาระหนี้ยังคงอยู่ถ้ามีภาระหนี้คงค้างจะดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง40สุขภาพต้องถ่ายพื้นชะตาครับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้การทำงานของระบบประสาทครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอมิตานะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี38วันศุกร์นะคะเวลา 21:15 นงานเงินความรักและสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับงานเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไร
ปีนี้เงินผ่านมือนะครับนะทั้งสีทั้งกาลีก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานั่นแหละแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนในครอบครัวนะครับหรือเสียทรัพย์ให้กับความรักเสียทรัพย์ให้กับแฟนระวังมีปัญหากับคู่ครองระวังถูกหลอกในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับให้นะจะเจอคนผู้พิการทางสายตาหรือว่าใครที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพตาขอให้แบ่งปันส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรแต่งานทายดีนะครับมีโอกาสได้รับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องก็อย่างที่บอกรับซ้ายจ่ายขวานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิพาพรนะคะเกิดวันพุธที่22พฤศจิกายนปี32เวลา8โมงตรงนะคะก็เรื่องของงานเงินกำลังจะขยายงานค่ะอาจารย์จ้ะนี่ความจริงอีกนิดเดียว บอกว่าทำอะไรค่ะนะจะครบถ้วนสมบูรณ์มากฟังให้ดีเดทแปลว่าขยายก็จริงโดยเฉพาะงานใหม่แต่มันเป็นการเรียฮะก็ถ้าเป็นไปได้ผมคือหนึ่งอย่างนี้สมมุติถ้ามีการทำสัญญาหรือวางแผนอะไรลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ทำด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าเกิดยังไม่ทำอยากให้ชะลอไปก่อนอยากให้ชะลอไปก่อนนะครับเพราะมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้โดยเฉพาะถ้าธุรกิจที่คุณทำมีบริวารเยอะๆนะระวังปัญหาในเรื่องของบุคลากรหาโอกาสนะครับซื้อสายยางยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสาค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี21วันศุกร์นะคะเวลา 21:15 นสภาพคล่องช่วงนี้จะผ่านไปได้ไหมคะตอนนี้มีปัญหากับเพื่อนจะดีขึ้นไหมคะแล้วก็ทำบุญเสริมค่ะสหัชชะเป็นอะไรคะสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นกาลีไงครับก็ตอนนี้ก็บ่นว่ามีปัญหากับเพื่อนก็จริงนะฉะนั้น อยากให้เวลาคนเรามีปัญหากับเพื่อนเนี่ยผมอยากให้มองด้านดีค่ะนะครับแล้วก็คงต้องใจเขาใจเราการทำบุญเสริมตักบาตรถวายเพลพระค่ะกรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเพื่อนที่เรามีปัญหาด้วยประคับประคองให้ผ่านวันเกิดไปความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะสภาพคล่องล่ะคะอาจารย์ความจริงในเรื่องของเงินทองอุตสาหะคือความเหนื่อยยากไงก็ต้องหมุนบ้างแต่โดยรวมผมถือว่าผ่านได้ผมเน้นเรื่อง relationship กับเพื่อนมากกว่าค่ะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรวรรณนะคะเกิดวันที่16ตุลาคมปี32นะคะเวลา 20:00 นตรงวันจันทร์เรื่องของครอบครัวความรักค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องความรักครอบครัวเป็นอย่างไรกาลีจี้อุตสาหะโอ้อันนี้มากันครบเข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้นะครับแล้วถ้ากาลีจี้เนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดความสัมพันธ์เชิงแตกหักการแยกย้ายหรือแม้กระทั่งการอยู่ยังมีระยะห่างและอีกหนึ่งนัยยะถ้าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้เถียงกันคนรักอาจจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาในเรื่องของสุขภาพและทรงดวงเนี้ยพยายามอยู่ห่างๆนะลักษณะการคบหายิ่งถ้าไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนคนรักปกติยิ่งดีแต่เอาเป็นว่าประคับประคองให้ผ่านตุลานี้ไปเหมือนกันของคุณ2 อย่างซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็มีดโกนจากร้านสะดวกซื้อสัก8อันถวายพระสงฆ์และปีนี้ถ้าขัดส้มที่วัดไหวไปทำใช่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสายฝนค่ะเกิดวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนปี14นะคะเวลา8โมงครึ่งลัคนานะคะจังหวัดลพบุรีค่ะอาจารย์การเงินโชคลาภการงานและความรักค่ะลพบุรีพิจิกอีกแล้วนะครับพิจิกเนี่ยพิจิกทุกคนเลยนะทั้งอังคารทั้งเสาเนี่ยทับลัคนาอยู่ก็เป็นคู่แตกหักก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยะนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้นทุนไม่ค่อยดีนะพื้นชะตาเสาเล็งดวงเป็นพินทุบาทก็เสียเรื่องรักไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับเกณฑ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคเนี่ยปีจอนี้ก็ไม่เชียร์ของคุณกัมมะก็เป็นกาลีด้วยนะปีนี้ให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยค่ะโชคลาภโชคลาภการเสี่ยงโชคไม่เชื่อนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะธวัชชัยก่อมเกี้ยงครับคุณธวัชชัยเกิดวันที่เท่าไหร่คะ29สิงหาครับ
พ.ศ.ค่ะ2502วันเสาร์ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด10 21.15 21.15 หรือว่า 3:15 นาทีนะคะครับครับอ๋อตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเนาะครับนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเอาด้วยกันผมถอยกลับมาพยากรณ์ช่วงย่าง57ก่อนถ้าไม่ได้มีปัญหาภายในครัวเรือนก็จะมีปัญหาในเรื่องของงานอยู่ใช่หรือไม่ครับครับมีปัญหาเรื่องครัวเรือนนะครับแม้กระทั่งงานตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้ผมเป็นรอพออยู่ฮะรอพอจ้า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 เอาอย่างนี้เดี๋ยวเน้นเป็นเรื่องๆไปเดี๋ยวดูย่าง58ก่อนนะครับคือถามว่างานรปภ.ถามว่างานรปภ.ใช้ได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าความจริงถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่ทำด้วยกันเนี่ยผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาพอสมควรนะนายเป็นผู้ชายหรือเปล่าฮะส่วนใหญ่ผู้ชายครับนะส่วนใหญ่คือเขาก็จะไว้วางใจคุณในระดับหนึ่งแหละก็ถือว่าถ้าถามว่าอาชีพนี้ระยะยาวทำได้ไหมก็ทำได้เรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาภายในครัวเรือนนะความสัมพันธ์ภายในบ้านเนี่ยพอเข้าย่าง58ไปแล้วจะเบาลงนะกับคนรักที่เคยแข็งข้อนะครับหรือว่าไม่ฟังคุณเลยเนี่ยก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นนะครับไม่พูดกันเลยเห็นไหมล่ะแข็งคือเดทนะแปลว่าแข็งแล้วเขาแข็งกับเราครับเขาไม่ง้อคุณด้วยและด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับคนนี้นะลองถอยหลังกลับไปอดีตคุณคบหาใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องตามใจส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถูกไหมคุณโดนอย่างนี้มาตลอดเอาเป็นว่าไม่เป็นไรฮะก็เข้าย่าง58เนี้ยยืนยันว่าเบาลงแต่สิ่งที่แอบเตือนเล็กๆนะย่าง58เนี้ยผมเป็นอาชีพเป็นรับเหมาต่อเติมเล็กๆก็ได้ไหมฮะต้องเน้นซ่อมเน้นงานซ่อมเป็นหลักพอได้แล้วเกิดค้าขายพวกอาหารของกินอย่างเงี้ยไม่คุณอย่าเพิ่งหวานแหสิคือเอาที่แบบเราถนัดจริงๆของกินของกินเหมือนจะดีแต่ไม่ดีผมอยากให้ทำลองดูนะครับถ้างานรับเหมาเนี่ยเป็นลักษณะซ่อมแซมต่อเติมเนี่ยพอได้ครับครับแต่ว่าอย่าทำไซส์ใหญ่นะค่ะครับงานรปภ.เนี่ยไม่ได้เสียแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาถูกไหมฮะทำได้เรื่อยๆอย่างที่ผมบอกอ่ะนายชอบนายรักแต่งานรับเหมาเนี่ยงานจบปวช.ช่างกลนะงานรับเหมาเนี่ยอ๋อเสียดายฟิลใช่ไหมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจนะงานรับเหมาเนี่ยถ้าทำเล็กๆและซ่อมแซมพอได้ต้องมีการจอนต้องมีการเดินทางและพูดง่ายๆไม่ใช่จ้างลูกน้องทำนะตัวคุณต้องลงไปคลุกและต้องลงไปทำกับลูกน้องด้วยต้องเหนื่อยต้องซ่อมต้องจอนต้องเดินทางต้องแก้ไขต่อเติมค่ะอย่างเงี้ยพอได้แล้วโชคลาภการเงินดีไม่แต่ทำไมคุณไม่ทำไอ้นี่แหละเมื่อกี้บอกจบช่างกลใช่ไหมค่ะเมื่อก่อนผมเคยทำแล้วผมก็หยุดมาพักหนึ่งกลับไปเพราะว่าคือมันรุ่มๆดอนๆกลับไปทำงานช่างกลเน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมค่ะครับดีกว่าครับเชื่อผมครับดีกว่าอย่าทำรับเหมาเสี่ยงกว่าแล้วก็มันมีต้นทุนอ่ะนะถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการต้องถามเจ้าของธุรกิจอุ๊ยค่ะนะกลับไปทำฟิลเดิมทำพวกช่างกลในโรงงานอุตสาหกรรมเน้นงานแมนเทนแนนซ์พวกติดตั้งออกแบบไม่เอาเน้นงานซ่อมครับจ้ะเนาะแล้วโชคลาภการเงินจะงั้นมีมั้ยคะอาจารย์ระวังหนี้ระวังเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคค่ะไม่เอานะไม่เชียร์เลยโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วแล้วตัวคุณไปตรวจร่างกายหน่อยนะหลังวันเกิดเช็คเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มพวกสายตาความดันระบบเลือดไขมันในเส้นเลือดคุณไปดูหน่อยครับครับนะคะเอ้าโชคดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุทธิในนะคะเกิดวันศุกร์ที่10กรกฎาคมปี41
เวลา 8:44 นาทีนะคะทำงานส่งเหล้าดีไหมคะการเงินแล้วก็ใส่อะไรเสริมดวงดีครับมันเป็นกาลีนะถึงจะมีการจรก็พอจะสมรูปในระดับหนึ่งแต่มันไม่เด่นเพราะมันโยงเลือนเสียผมอาจจะขัดใจคุณหน่อยนะคุณจะทำเรื่องอบายมุขผมจะบอกให้คุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะเกี่ยวกับทางธรรมะเลยแหละสมุนไพรนะครับวิตามินอาหารเสริมว่าไปแผนนวดแผนโบราณนะธุรกิจเครื่องสังขพันธ์ลองดูถนัดไหมอันนี้เด่นกว่ายืนยันว่าดีกว่าขายส่งเหล้าฮะค่ะการเงินล่ะคะอาจารย์ถ้าจะเสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนอริ2ปีนะครับย่าง19แล้วก็ย่าง20อ๋อถ้าโชคอายุขนาดนี้ยังลองผิดลองถูกได้นะแต่ว่าถ้าส่งเหล้าก็ยืนยันว่าไม่เด่นแต่ถ้ามีโอกาสมาแล้วรับปากไปแล้วเนี่ยทำในระยะสั้นก็ไม่ว่ากันแต่ช่วงปี2ปีนี้ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอบายมุขครับโอ้แล้วใส่อะไรเสริมดวงดีคะอาจารย์เสริมความมีอำนาจหน่อยนะครับเป็นผู้ชายด้วยหาพวกเครื่องเงินมาสวมใส่ครับในช่วงปีปัจจุบันนี้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนากรนะคะเกิดวันจันทร์ที่26ตุลาคมปี41ค่ะเวลา 10:05 นาทีนะคะลัคนาราศีนะคะอาจารย์จังหวัดระนองการเงินการงานโชคลาภค่ะระนองระนองระนองโอ้มันนี่พิจิกทั้งนั้นเลยนะครับพิจิกอดทนหน่อยนะครับคือความจริงตัวนี้จังหวะพฤหัสย้ายเนี่ยก็พอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะการเดินทางการติดต่อแม้กระทั่งลาภผลในเรื่องของการทำงานแต่ก็ยังหนักแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็จนถึง15กันยาเนี้ยยังต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุรอใหอังคารย้ายออกก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเรือนพิจิกก็เป็นอังคารอยู่แล้วเสาทับอยู่ก็ต้องระวังเอาแบบเซฟๆเนี่ยจนถึง1ธันวาปี60นะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้จ้ะงานเงินโชคลาภค่ะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้หนักอาจจะมีภาระเพิ่มก็ได้และที่สำคัญเสาเป็นกาลีนะก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแล้วฝากอีกประเด็นฮะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20มิถุนายนปี33นะคะวันพุธเวลา 10:55 นาทีดวงการงานเงินโชคลาภความรักแล้วก็เปิดร้านขนมดีไหมคะอาจารย์วันพุธนะครับ20มิถุนา33ศุกร์ก็พอใช้ได้นะในพื้นชะตาเปลี่ยนแต่ว่ามันจะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะเป็นช่วงๆค่ะนะถ้าทำอร่อยมั่นใจทำได้แต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นกว่ามีหรือไม่ค่ะดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์เชียร์ขนมพอทำได้ครับแต่ว่าปีจรนี้ยังไม่ได้ทำเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากกัลกินีเข้าย่าง28ไปแล้วค่อยว่ากันนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่29มิถุนายนปี04ค่ะเวลา 19:45 นาทีลัคนาไรคะจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็บอกว่าต้องย้ายที่อยู่อีกไหมวงเล็บว่าเชียงใหม่ดวงชะตาโชคลาภค่ะชลบุรีชลบุรีเกิดที่ชลบุรีนะจ๊ะด้วยพื้นดวงเนี่ยลาภะแปลว่าก้นก็ได้ลาภะแปลว่าจุดนั่งลาภะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรย้ายบ้านย้ายงานได้หมดด้วยดวงเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นระยะแล้วก็ความจริงทั้งย่าง55ที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งย่าง56ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่อยากย้ายก็ลองแก้ดวงนะครับอะไรที่เสียอะไรชำรุดเนี่ยขอให้ไปซ่อมซะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ว่ามีเกณฑ์ไหมแต่ว่ามีลัคนาธนูครับธนูนะคะโชคลาภล่ะคะการเสี่ยงโชคปีนี้ธนูช่วงนี้เนี่ยอยากที่จะให้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะค่ะนะเสี่ยงโชคไม่เชียร์จ้ะท่านต่อไปค่ะคุณดวงพรเกิดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะปี07 8:00 นกว่าโชคลาภการเงินเสริมดวงยังไงดีคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องใช่ค่ะปีนี้นะครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายวัดสักเดือนละครั้งจะ กิโลก็สุดแท้แต่ตามกำลังศรัทธาะนะครับแล้วก็ปีนี้ให้คุณหาหยกหรือว่ามรกตมาสวมใส่นะครับเสียงโชคผมไม่เชียร์ดาวการเงินอลิเป็นกาลีฮะระวังเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะเพิ่มพูนทำบุญเสริมหาอะไรมาเสริมอย่างที่บอก
นะคะเอาละค่ะก็ช่วงหน้านะคะยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ